ยิงกันเด็กชายอายุ14ปีพกปืนไปกราดยิงคนในห้างสรรพสินค้าพารากอนกระทรวงดีฮีปล่อยให้มีการขายปืนกันในอินเทอร์เน็ตได้ยังไงเอาจริงเอาจังสักทีนะฮะสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่บอกไม่รู้เรื่องไอ้พวกคุณเป็นพ่อแม่ประเภทไหนวะคุณได้ออกมาขอโทษต่อผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องคุณเนี่ยหลบลี้หนีหน้าไปไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเสียดายที่การศึกษาก็สูงแต่จิตใจไม่มีมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบเลยแม้แต่นิดเดียวทักษิณด่าคุณว่ากวนโอ้ยคุณก็ด่าเขากลับไปละคุณจะไปโกรธทักษิณชินวัตรเขาเลยเพราะคุณกับทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นมนุษย์พันเดียวกันไม่เคยระลึกถึงบุญคุณใครทั้งสิ้นเอาตัวเองรอดยุคนี้คุณเฉลิมครับมันไม่ใช่ยุคของคุณสองคนละวันนี้ไม่มีใครจำได้ว่าคุณได้เคยทำอะไรกับประเทศไทยบ้างในฐานะที่คนเคยรู้จักคุณมาตั้งนมนานแล้วผมจะเตือนคุณอย่างและผมจะแนะนำคุณถอยออกมาเถอะถ้าผมพูดแบบสไตล์คุณจะบอกว่าเฮ้ยหมดแล้วนะกลับไปทำคุณงามความดีที่แท้จริงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณจะตายจับโกหกคุณมินนี่ที่เปิดหน้าแฉคุณมินนี่ได้ยื่นเอกสารคำชี้แจงถึงประเด็นเป็นข่าวทำใบแถลงการแบบลวกๆมินนี่และทีมทนายความน่าจะร้อนรนเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณมั่นใจว่าเรื่องที่พูดเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงทำไมต้องมาเจียมกันแบบลวกๆมินนี่บอกพบบิ๊กโจ๊ก 2-3 ครั้งแต่บิ๊กโจ๊กกลับบอกว่าเคยเจอมินนี่เพียงครั้งเดียวที่งานเลี้ยงพันตำรวจภาคภูมิเป็นนายตำรวจถึงยศพันตำรวจเอกแต่ไปยืมเงินเด็กอายุ26เป็นไปได้อย่างไรครับผมไม่อยากจะเรียกคุณว่าคุณตอแหลผมท้าคุณเลยนะคุณบอกว่าคุณทำธุรกิจค้าขายออนไลน์แคร์แฟชั่นโน่นนี่นั่นคุณเอาหลักฐานมาดูสิคุณอาจจะโกหก IO คุณได้แต่คุณโกหกผมไม่ได้ท่านผู้ชมที่กล่าวหาผมมาตลอดเวลาว่าผมเชียร์จีนมาตลอดเวลานั้นท่านผู้ชมเข้าใจผิดละผมเชียร์จีนในการสู้กับอเมริกาแต่อะไรถ้าเป็นผลประโยชน์ประเทศไทยแล้วผมยืนข้างประเทศไทยตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความพยายามมากนะท่านผู้ชมครับที่จะทำโครงการเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันกับภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยก็มีเริ่มจากโครงการขุดคอคอดกระหรือคลองไทยด้วยอุปสรรคข้อจำกัดต่างๆทำให้ก็ยังไม่สามารถจะสร้างคลองไทยได้จึงมีความพยายามที่จะทำโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมต่อทางแผ่นดินขึ้นมาแทนแต่ถ้าเราขุดคลองกระเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพื้นที่นี้มีโอกาสสูงที่กลายเป็นจุดปะทะใหม่จะเป็นการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแลนด์บริดจ์จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างสูงสุดแต่คอกระนั้นจะเกิดประโยชน์ให้จีนอย่างสูงสุดประเทศไทยจะรับแต่ความพินาศฉิบหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนที่สุดมีข่าวคราวอื้อฉาวเกี่ยวกับคดีต่างๆหลายคดีกับมีคำสั่งไม่ฟ้องอย่างน่าเครือบแคลงสงสัยหลายคดีอัยการสูงสุดคือคุณนารีตันทเสถียรถูกบีบให้ต้องสาสางเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้คณะทำงานเต็มที่ 8-9 ข้อพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบให้คุณนารีทราบผมไม่เคยเห็นมีประกาศอะไรเลยคุณนารีเดินทางตลอดเพราะไม่อยากจะทำงานแต่สมัยคุณนารีเป็นอัยการสูงสุดนั้นใช้เวลาเดินทางไปแล้วเกินครึ่งใช้งบประมาณมากกว่า40ล้านบาทช่วยออกมาชี้แจงประชาชนทั่วไปรู้นะผมทราบหน่อยนะครับและไอ้ที่56คดีที่คณะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและประชาชนรวมทั้งผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอความยุติธรรมอยู่นั้นสุดท้ายแล้วได้ผลสรุปว่ายังไงน้องลิซ่าเป็นศิลปินที่มีจิตใจเป็นศิลปินจริงๆเธอได้ก้าวข้ามขั้นตอนความเป็นศิลปินธรรมดาไปสู่ศิลปะชั้นสูงไปแล้วการเข้าร่วมโชว์ที่ Crazy Horse ครั้งนี้เหมือนการปลดล็อกประกาศอิสรภาพจากการคุมเข้มของยักษ์ใหญ่ต้นสังกัดเคป๊อปของลิซ่าการที่เธอไปเป็นนักเต้นระบำในคาเบเร่ Crazy Horse นั้นมันไม่ได้ทำชื่อเสียงเธอตกต่ำเลยมีหนำซ้ำทางตรงกันข้ามในทางตะวันตกกลับมองว่าเธอเป็นดาวเด่นดาวรุ่งเธอทำลายสถิติทุกอย่างที่เคยมีมาในโลกนี้เรื่องของการเป็นนักเต้นจนไม่มีใครจะเทียบเธอได้เลยแม้แต่นิดเดียว